นับสนุนโดยสีมาครีม AJ DVD และเครื่องเล่นคาราโอเกะนี่หญิงถ้าจะให้เธอเลือกผู้ชายมาแต่งงานด้วยสักคนเนี่ยเธอจะเลือกแบบไหนหรอฉันน่ะหรอฉันน่ะชอบผู้ชายตาโตไอ้ยะหุ่นนะต้องล่ำล่ำและที่สำคัญนะเธอฉันชอบผู้ชายแบบสุภาพบุรุษอ่ะไอ้ยะโอ้ยเธอชอบแบบนั้นจริงๆเหรอเนี่ยอืมแล้วเธอล่ะถ้าสมมติจะเลือกผู้ชายสักคนมาแต่งงานเนี่ยเธอจะเลือกแบบไหนของฉันเนี่ยนะจะต้องแก่รวยและที่สำคัญเนี่ยนะต้องโง่ด้วยแก่ใช่อีกไม่นานก็คงจะตายส่วนรวยเนี่ยก็ดีเนาะเราจะได้สบายแล้วทำไมต้องโง่ด้วยอ่ะอ้าวก็ผู้ชายฉลาดฉลาดที่ไหนจะมาเลือกพวกเราไปทำเมียล่ะเออว่ะมันต้องสนับสนุนโดยกาแฟพลอยสายคอลลาเจน Lotus Impression โลกจะแตกไม่เกี่ยวอะไรการต่อเรือน่ะนี่เชื่อไม่ได้ดีกว่าเฮ้ยพวกนี้พวก18มงกุฎนี่โกหกกันนี่ชาติเอาเจ้าไม่เชื่อก็ตามใจนี่ถ้าโลกจะแตกเนี่ยนะให้สังเกตผู้เสียงแก่เนี่ยเมื่อกี้แก่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยนะโอ้โหเป็นไรอย่าไปเชื่อมันนี่ให้สังเกตดูพวกฝูงสัตว์ต่างๆพวกฝูงสัตว์นี่มันมีสัญชาตญาณที่จะต้องเอาตัวรอดถ้าจะเกิดภัยพิบัติกับโลกให้สังเกตดูสัตว์ถ้าสัตว์ไม่อยู่แล้วก็โลกแตกแน่นอนอย่าไปเชื่อมันไอ้พวกนี้พวก18มงกุฎดอกหลวงจากบ้านจังหวัดบ้านอบต.เชื่อมั้ยครับเสียเวลาพวกเนี้ยไม่ให้เขารู้กันก็ได้ไอ้นี่อาจจะเป็นเมียมันไอ้นี่อาจจะเป็นลูกมันก็ได้ลูกมันเดี๋ยวดูสิอะไรถึงว่าโลกจะแตกนี่จะทำอะไรก็ให้รีบทำอยากจะทำอะไรติดค้างอยู่ในใจรีบทำซะตอนเรายังมีชีวิตยิงอ่ะให้โดนถ้าพาฉันไปวัดก่อนนะทำไมอ่ะจะทำบุญล้างลูกตาซวยลูกตาเมาเลยไปไปกลับกลับกลับท่านอบต.ทุกเชื่อมันไอ้โกหกไอ้หลอกลวงอ้าวเด็กคนไปหมดแล้วไม่ต้องไปถามแล้วเฮ้แต่รู้ไหมไอ้อ้วนมันกำลังทำแผนเดาเสียไอ้ล้นเดี๋ยวมันยังหัวเราะกันอยู่เลยเมื่อกี้มันเห็นจริงๆป่าววะเฮ้ยล่ะจัดการไอ้ล้นก่อนเองไปจัดการไอ้ร้อนก่อนเลยอย่าให้มันแพร่ภัยเรื่องนี้เอาไปให้ใครรู้ในขัดอย่าครับพ่อเดี๋ยวลูกจัดให้ปากไอ้กลุ่มนี้ให้อยู่รู้ไหมครับแกไปซักผ้าด้วยจ้าจ้าไปเชื่อพี่เถอะพี่ไม่โกหกถ้าเป็นอย่างที่พี่ชาติบอกจริงเชื่อก็บ้าแล้วแบบเนี้ยหลอกลวงแน่นอนชัดฉันว่านะพวกเนี้ยมันต้องเป็นพวกมิจฉาชีพแน่ๆเลยอ่ะใช่อ้าวแต่ถ้าสมมติว่าเรื่องที่เขาพูดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงพวกเราไม่แย่กันหมดเหรอหมวยเรื่องแบบเนี้ยไม่มีทางเป็นจริงแน่นอนใช่เราต้องเชื่ออย่างมีสตินี่ฟังอยู่นานแล้วนะนี่พวกหนูนะไม่เคยได้ยินเหรอที่เขาบอกว่าไม่ลบหลู่ก็อย่าไปเชื่อต้องพูดว่าไม่เชื่อก็อย่าลบเหลี่ยมไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่อะไรนะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่อ้าพูดถูกก็ได้นี่ทำไมใจคอจะแม่ฉันเล่นมุกหรือไงยะอ๋อจริงต้องช่วยบ้างนะเพราะว่าอันนาคอนด้าของพวกเราอันนาคอนใจคอจะไม่เล่นมุกหรือไงก็เล่นไปสิใครไปว่าเราแหมตัวเองก็อันนาของพวกเราเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะขนาดเมียที่ว่าแน่ๆบางทีก็ไม่ให้เรานอนเหมือนกันนะพูดอะไรโอ้โหจะมาให้เล่นมุกมั้งเลยไงคะนี่พวกเราเฮ้ยอะไรยังจริงแล้วอ่ะถ้าว่าเราไม่ปลาหมึกมันก็ดีนะประมาทหรือเปล่าทำไมจะไม่ให้เล่นมุกบ้างไง
ไม่ให้เล่นบอกแล้วไม่เชื่อกันตาแจ๊พวกเราไปอะไรเราแว้นแล้วแว้นแล้วปวดสบายแล้วนะไปก่อนนะพี่โอ้ยทำไมอ่ะอะไรไอ้ตอบไม่ตอบอ่ะดูสิมันไปไม่ยอมยาย่าเลยอ่ะไปมอไซค์รถมอไซค์ไม่ทันเหรอโอ้เต้จะไปรถถีบไหมล่ะนี่ฉันว่ารถถีบก็จะช้าไปฉันเอาสนตะพายสนละเกี่ยวมันไปว่าบ้าเหรอยาย่าไปแล้วมันจะไปยิงมันไหนแล้วเร็วๆๆยาย่าแล้ววิ่งเร็วๆๆเฮ้ยเด็กพวกนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวโลกเราเชื่อฉันสิเชื่อฉันที่ไอ้พวกนั้นน่ะพวกหลอกลวงนะเชื่อฉันเถอะอ้าวเดี๋ยวจะไปไหนนึกว่าสีป้ายโฆษณารถเมล์เอาคนหรอกเหรออ้าวไอ้มวยจ๋านี่เดินเนี่ยลุกมาคุยอะไรกับพวกเนี้ยทำไมไม่กลับบ้านกลับช่องแม่ป้าก็มาคุยกับเพื่อนๆเรื่องที่พี่ชาติพูดเรื่องลือทรงลือสีอะไรที่บอกว่าโลกจะแตกอะป้าหรือว่ามันจะจริงวะก็นั่นแหละสิเห็นเขาบอกว่าให้สังเกตเรื่องพวกนี้สังเกตที่สัตว์ถ้าสัตว์มันมากันเยอะๆเนี่ยแสดงว่าเกิดอันตรายแน่เลยเอางี้วะแหววฉันว่าเราไปเก็บของเข้าบ้านกันดีกว่าไหมโอ้ดีจะไปดูปลาที่เลี้ยงไว้ด้วยว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงแสดงว่าโลกแตกแน่ปลามันจะเปลี่ยนแปลงดูตรงไหนมันเปลี่ยนแปลงตรงไหนอะไรฉันเลี้ยงปลาดูกระจกไว้ถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนจากดูกระจกเป็นดูดซ่วมอะไรเนี่ยโลกแตกแน่ป่านี้ขี้หมดแล้วมั้งไปแล้วป่ะต่อไปเนี่ยฉันคงจะต้องไปรีบหาผัวก่อนนะทำไมจะรีบไปหาที่ไหนหาที่นู่นไม่ต่อที่นี่ก็มีไปไอ้มวยไปกลับร้านเก็บข้าวเก็บของข้าวเตี๋ยนี่อวยช่วยเก็บของใครเตี๋ยมึงโอ้ต้องลงให้ดีเดี๋ยวรถจะมาเฉี่ยวรถเราเข้าแล้วเพิ่งจะทำสีมาใหม่ด้วยตอนนี้บริษัทก็วุ่นวายนี่ก็ดึกแล้วต้องรีบนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปประชุมบริษัทอีกนี่ยังไงฮะไอ้เป็กไอ้ไก่ฮะนี่จะ2อาทิตย์แล้วเนี่ยแกยังไม่ไข่กันเลยนะฮะจะเอายังไงชีวิตแก2ตัวเนี่ยเอายังไงฮะน่ะพูดแล้วทำเมินนี่แกจะมาหันหน้าหนีฉันนะฮะฉันเลี้ยงแกเนี่ยเลี้ยงดีตลอดอ่ะไอ้เป็ดยังไม่เท่าไรไอ้ไก่แกน่ะตัวดีช้า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 เดี๋ยวนี้เป็นไก่เอาเข้าเปลือกให้กินไม่กินมันจะกินพิซซ่าเมื่อคืนเนี่ยขันน่าจะนอนไม่หลับเพราะฉันเป็นคนหูไวซะด้วยอุ้ยตายแล้วโอ้โหวันนี้โชคดีจังวันนี้ได้นอนที่นอนโลตัสเฮ้ยวันนี้ได้นอนที่นอนนุ่มๆด้วยเฮ้ยเดี๋ยวจัดที่นอนก่อนนี่คนเรานอนมันต้องปูที่นอนให้ดีมันจะได้นอนสบายนี่มันต้องมีหมอนอุ้ยตายนี่หมอนหนุนอันนี้เป็นน้องเน่าไว้กอดอุ้ยตายแล้วอากาศรู้สึกมันจะร้อนมันต้องมีพัดลมซะหน่อยอุ้ยตายลืมไปเราเป็นคนชอบตื่นมาถ่ายตอนดึกอุ้ยต้องเตรียมส้วมส้วมไว้ตรงนี้ลองนั่งดูก่อนสิใช้ได้นอนสักตื่นหนึ่งแล้วพรุ่งนี้อุ้ยตายแล้วเราต้องนอนฟังเพลง โอ้โห โอ้โหที่นอนโลตัสนี่มันนุ่มจริงๆเลย พรุ่งนี้จะได้ไปเข้าประชุมตอนเช้า นั่นไงนั่นไงฮะฉันบอกพวกแกแล้วไงว่าฉันเป็นคนหูไวตาไวแล้วนี่จะเดินไปไหนกันนะฮะฮะเดินก็เป็นขบวนเลยไอ้มดพวกนี้อ้าวแล้วนี่เองไปทำอะไรมาล่ะมอเตอร์ไซค์ทับขาหรือไงขาหักไปข้างนะฮะเดินขาเป๋จะนะนี่ไปรีบเดินไปเลยเดินกันเสียงดังคนจะหลับจะนอนไอ้พวกนี้
นับสนุนโดยสบู่เบเน็ต C&E นี่มีทั้งเป็ดมีทั้งไก่เดี๋ยวฉันเอาเป็ดโอ้โหแล้วเมียมีว่าทำไมว้ายอะไรอ่ะสองตัวมาสองคนฉันน่ะขโมยเป็ดเดี๋ยวฉันเอาไก่เองเฮ้ยอะไรจ้าแล้วผัวอยู่ทนโทษเนี่ยทำไมแกก็เอาขโมยเป็ดไปสิแบ่งกันแกขโมยไก่เฮ้ยดูดีๆตัวไหนเป็ดตัวไหนไก่ไม่แน่หรอกไอ้ตัวที่เป็นเป็ดเนี่ยไก่อาจจะปลอมตัวมาก็ได้เฮ้ยไม่ต้องสงสัยนะเป็ดก็ปากแบนนะสิไก่ปากกลมเบาเบาเบาเดี๋ยวมันตื่นเฮ้แกนั่นแหละดังทำไมฉันดังจะเถียงทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวมันตื่นฉันดังทำไมก็เสียงเบาๆสิแกนั่นแหละเบาๆเฮ้ยดังเดี๋ยวมันก็ตื่นหรอกรู้แล้วรู้แล้วไม่ใช่เรามาขโมยเขาเนี่ยเจ้าของเขาได้ยินเขาจะตื่นมารู้แล้วรู้แล้วเอาแล้วเดี๋ยวนี่เจ้าดังไปเนี่ยถามจริงแหมพอจับแล้วจะบินนี่แกเป็นเป็ดเป็นไก่หรือว่าแกเป็นแอร์เอเชียเนี่ยฮะโอ้ยเป็ดนั่นจะมุดนี่ถามจริงแกเป็นเป็ดหรือว่าเป็นที่นอนโลตัสฮะขโมยเป็ดจ้ะฤาษีขโมยเป็ดจ้ะนี่เป็ดนี่ฤาษีขโมยอุ๊ยโอ๊ยเมียฤาษีขโมยไก่จ้ะไอ้บ้าฉันจะเอาเรื่องที่แกทำสองคนเนี่ยไปฟ้องชาวบ้านให้หมดเลยแกต้องถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านนี้แน่นอนสงสัยคงไม่ได้บอกกันแหละเฮ้ยโอ้ยกลับไปเลยโอ้ยลมให้มันยากแท้จับมันไงท้อก่อนเดี๋ยวพอจับทั้งหัวและเองจับทั้งเท้าเดี๋ยวเล็บเป็ดไปช่วยเอ็ดเมื่อคืนรู้สึกมันโดนผีอำไงก็ไม่รู้โอ้โหนี่จะตีห้าแล้วนี่คนแถวย่านบ้านนี้ก็ไม่ไปทำนู่นทำงานทำไมมันเงียบขนาดนี้วะเนี่ยหลับสักตื่นอันแน่ไอ้มดพวกนี้ยังเดินกลับมาอีกเหรอเนี่ยฮะบอกว่าคนจะหลับจะนอนไอ้พวกนี้พูดไม่รู้เรื่องไปจะแย่งกันพูดทำไมฮะฟังไม่รู้เรื่องเอางี้เดี๋ยวเชิญท่านอบต.ก่อนก็แล้วกันเรียบร้อยแล้วครับเชิญท่านอบต.ครับสมพงษ์จ๊ะครับผมนี่ทั้งหมู่บ้านเรามีลูกบ้านกันอยู่แค่นี้เองเหรอครับเท่าที่เห็นก็มีอยู่เท่านี้แล้วครับนอกนั้นก็อพยพไปอยู่ที่อื่นกันบ้างก็มีขอบคุณทุกคนที่มาประชุมในวันนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะทุกคนมีอะไรก็ว่ามาเลยค่ะก็อย่างนี้ครับจะไปไหนนะครับอย่างนี้จะฟังใครก่อนเล่าพูดทีละคนสิได้ครับเชิญครับท่านอบต.ครับขอโทษนะจ๊ะอย่าแย่งกันเลยดีกว่ามันฟังไม่รู้เรื่องนะอ่ะใครมีเรื่องอะไรก็บอกมาทีละคนแล้วกันนะจ๊ะเอาเชิญเอาไป
็มองกันหน้าเลิกลักเลิกลักมีแล้วก็รายงานพูดมาสิก็ไม่บอกเราคนไหนพูดก่อนพูดทีละคนละคนไหนก่อนเล่าทำไมซื่ออย่างนี้นะเฮียไม่ชอบคนซื่อเหรอขอโทษที่ไม่ได้ระบุชื่อคนอ่ะงั้นวันนี้นะคะไงก็เราก็ให้เกียรติเฮียพงกันแล้วกันนะคะขอบคุณมากครับเฮียพงคะถามแหววซิเขามีอะไรคะแป๋วแป๋วแป๋วเขาชื่อแป๋วตายละสระแอลเหมือนกันขอทีนะจ๊ะแป๋วก็แหววเฮียพงนะคะแก่สุดในนี้เฮียพงช่วยหันไปถามแป๋วว่าเขามีอะไรหรือถามเองก็แล้วกันไม่ต้องให้ผมถามอ่ะแป๋วอ่ะลุกขึ้นยืนจ้ะแป๋วมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรจ้ะคืออย่างนี้ก็ทำไมผู้ชายไม่พอหรือว่ายังไงไม่ใช่คุณแหมพูดอะไรอ่ะฉันไม่ใช่คนล่าขนาดนั้นเลยฮะโอ้จริงเหรอจริงฮะนี่จะบอกให้นะตอนนี้ฉันอยู่ไม่ได้แล้วถ้าเกิดหมาฉันไม่อยู่กับฉันแล้วตอนนี้หมาฉันหายไปแล้วหมาของแป๋วหายไปใช่ค่ะแป๋วนึกดูดีๆว่าแป๋วกินเข้าไปหรือเปล่าก็สองตัวแป๋วแป๋วไม่กินหมาแป๋วไม่กินหมาเธอไปตบไปตีมันหรือเปล่ามันอาจจะหนีเถลิดไปไงไม่ตบไม่ตีนี่เอ็นดูหมารักหมาจะตายไปแต่ยังไงก็รู้ใครขโมยไม่รู้ไม่ยอมมาเจ้าหมาหมาของแป๋วหายไปค่ะแหววแหววแหววก็เหมือนกันค่ะไม่น่าเชื่อปลาดูดของแหววหายฮะอะไรอ่ะของแหววไม่เหลือแล้วเหรอหายไปแล้วเหรออะไรอ่ะปลาดูดของแหววหายอะไรพูดอะไรเธอตกลงว่าปลาเธอหายหรือว่าของเธอเนี่ยโดนปลาดูดหายไปไม่ใช่ค่ะคืออ๋อปลาดูดกระจกของแหววหายหายไปเลยค่ะมาจุดไว้นะสมพงษ์จุดไว้หมาปลาทำไมอ่ะหนูแก๊สบี้ของหมวยก็หายไปด้วยอ่ะเออหมวยเออนะเดี๋ยวป้าบอกแล้วหมวยอย่าไปโกรธมันนะป้านั่งทับมันเองอ่ะป้าก็กลัวหมวยว่าป้าก็เลยเอาไปทิ้งโอ้ทำไมป้าทำแบบนี้กับหมวยอ่ะไหนบอกว่าจะไม่โกรธมันไงบอกยิ้มดิหมวยยิ้มดิยิ้มที่ไม่โกรธเขาเออยิ้มน่ากลัวทีนี้ก็มีใครอีกบ้างไหมจ๊ะที่จะมีปัญหาอะไรฮัลโหลต่อค่ะผมดิฉันก็หายค่ะเออตายแล้วแล้วเธอเข้าห้องน้ำยังไงอะไรอ่ะใช่ค่ะ